าจะได้ปฏิบัติจิตภาวนาเพื่อการอบรมบ่มนิสัยของเราให้มั่นคงและให้แก่กล้าจะได้มาซึ่งกุศลนิสัยคือฝึกนิสัยให้ฉลาดในการบำเพ็ญประโยชน์อย่าให้ประโยชน์ที่เราจะได้รับหรือที่จะบังเกิดขึ้นแก่ตัวของเราล่วงไปเปล่าฝึกฝนสร้างตนเป็นคนดีต้องมีศีลธรรมประจำใจผู้ที่จะดีได้นั้นนอกจากศีลธรรมแล้วไม่มองอันอื่นที่จะทำให้บุคคลที่ได้ดีได้เพราะฉะนั้นจะแยกประเภทศีลคือเป็นบทกฎระเบียบมารยาทการกระทำระหว่างเรากับคนอื่นหรือระหว่างภายในกับภายนอกเพื่อให้สอดคล้องกันเพื่อไม่ให้เป็นเวรเป็นภัยถ้าเราทำให้คนอื่นเดือดร้อนความเดือดร้อนของคนอื่นนั้นไม่ใช่มันจะหยุดแต่เพียงแค่นั้นมันจะกลับตอบสนองนี่พระพุทธเจ้าพระองค์มองเห็นเราเอารัดเอาเปรียบคนอื่นเมื่อเรามีกำลังหรือมีสติความสามารถอาจจะทำได้แต่ผู้ที่ถูกกระทำนั้นไม่ใช่ว่าเพียงเท่านั้นมันมีผูกจิตใจไว้เขาได้ทำแล้วแก่เราอย่างนั้นอย่างนั้นมันไม่ลืมเสียด้วยเพราะสัญญาอันนี้ไม่ว่าใครๆมันเก็บไว้ทำความเศร้าใจทำความเสียใจทำความไม่พอใจกับการกระทำของบุคคลนั้นๆเมื่อมีโอกาสมีจังหวะมีกำลังหรือสามารถที่จะตอบโต้หรือจะแก้ได้เมื่อไหร่มันก็ติดตามไปทำไม่ได้เวลานั้นก็ระยะยาวเรียกว่ากรรมเป็นผู้ติดตามอันนี้ไม่ใช่ว่าเรามาพูดกันลอยๆโดยเฉพาะเป็นพระดำรัสทำคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้พิจารณาฟังแล้วพระองค์ก็ไม่พูดถ้าไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเมื่อยึดยกเราต้องการเป็นคนดีไม่ว่าใครๆต้องมีศีลเกี่ยวเนื่องโดยมารยาทเกี่ยวเนื่องโดยความเคารพเกี่ยวเนื่องโดยความเชื่อฟังเป็นกำลังเป็นอาหารและเป็นเครื่องประดับของบุคคลผู้มีศีลให้มั่นคงศีลใดเล่าจะทำลายศีลใครๆก็อยากมีเป็นคนดีอันตรายของศีลอันนี้เป็นศีลที่สำคัญถ้าใครสามารถป้องกันได้บุคคลผู้นั้นก็สามารถจะมีความดีไว้เรียกว่าฝึกฝนสั่งสมความดีไว้เป็นคนดีไว้มีศีลธรรมประจำใจอยู่ตลอดศีลและธรรมเป็นคู่กันธรรมคือระเบียบเครื่องฝึกฝนอบรมจิตให้กำลังจิตน้อมไปในทางที่ดีเพราะศีลก็เป็นกุศลส่วนธรรมะที่ส่วนที่ดีก็ล้วนเป็นกุศลธรรมเช่นเดียวกันเมื่อจะพูดใช้ร่วมกันเรียกว่าศีลธรรมแม้แต่สมาธิแม้แต่สติแม้แต่ความเพียรพยายามแม้แต่ขันติความอดทนในการที่จะสร้างความดีล้วนแต่เป็นธรรมที่เราตั้งอยู่ในธรรมเรียกว่าขันติธรรมหรือวิริยะธรรมหรือ สติธรรมหรือสมาธิ เพราะสิ่งนี้ล้วนแต่เป็นอารมณ์ในทางจิตใจทั้งนั้นถ้าเราปราศจากสิ่งเหล่านี้เข้ามาฝึกฝนอบรมจิตใจแล้วจิตใจของเราก็จะต้องล่องลอยไปตามลมไปตามแล้วแต่ใจจะพัดไปไม่ทราบไปตกที่ไหนเหมือนกับเรือที่ไม่มีที่จอดแล้วแต่คลื่นจะพาไปย่อมไม่ได้จุดหมายปลายทางที่เราต้องการถ
ถ้าหากว่าเราทั้งหลายได้ฝึกฝนศีลและธรรมประจำใจมีอยู่แล้วเราได้รับความอบอุ่นใจที่เราได้ฝึกฝนดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้ความสุขทั้งหลายเกิดขึ้นจากการฝึกการอบรมถ้าเราไม่ฝึกไม่อบรมเราก็หายากที่ความดีจะมีขึ้นในจิตใจเหมือนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้จากการฝึกการอบรมทางนั้นเมื่อพระองค์สั่งสอนสาวกองค์ใดเป็นผู้มีความเคารพความเลื่อมใสเข้าปะพระองค์เลิศได้ฟังธรรมคำสั่งสอนของพระองค์แล้วยอมรับปฏิบัติตามโดยความเชื่อความเลื่อมใสโดยความเคารพบุคคลผู้นั้นก็ย่อมได้ที่พึ่งจากธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ความสุขความเจริญพ้นจากทุกข์ได้ถ้าบุคคลบางคนบางประเภทพบปะก็จริงแต่ไม่เชื่อไม่เลื่อมใสหรือไม่ตั้งใจไม่นำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังและได้พบเห็นน้อมเข้ามาใส่ทนมาอบรมประพฤติตามที่พระองค์ได้แสดงไว้ตามที่เราได้ยินไว้สิ่งเหล่านั้นก็ไม่อำนวยผลประโยชน์แก่บุคคลผู้ไม่ปฏิบัติตามบุคคลไปไม่เลื่อมใสเพราะเหตุนั้นการปฏิบัติจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่เราทั้งหลายต้องการความสุขต้องการความเจริญมาจากการฝึกฝนอบรมสั่งสมคุณงามความดีทั้งนั้นความดีนั้นไม่ใช่ทำวันหนึ่งสองวันก็สำเร็จองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงทำมาไม่ได้ทอดทุระแม้แต่พระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็ยังบำเพ็ญประโยชน์ส่วนรวมด้วยทรงพระมหากรุณาธิคุณพระองค์ก็ได้ปฏิบัติดำเนินชีวิตเป็นเยี่ยงอย่างเป็นแบบฉบับสมกับเป็นพระศาสดาผู้สอนโลกจริงๆไม่ใช่สอนแต่คำพูดอย่างเดียวแม้กิริยามารยาทศีลธรรมส่วนไหนใครๆไม่สามารถจะติเตียนพระองค์ได้เลยจะพูดถึงความอดทนพระพุทธเจ้าพระองค์ก็อดทนทั้งวรกายอย่างยอดเยี่ยมการอยู่ป่าพระองค์ก็ไม่ได้ลดละไม่เห็นแต่ความสุขไม่เห็นแต่ชราภาพไม่เห็นแต่ความเหน็ดเหนื่อยตลอดถึงการบริโภคที่นั่งที่นอนที่อยู่อาศัยทุกอย่างพระองค์ทรงพาสาวกอยู่อย่างนั้นพระองค์ไม่เอาความสุขพิเศษนอกเหนือจากสาวกของพระองค์การฉันพระองค์ก็เที่ยวบินเที่ยวบาทพาสาวกเที่ยวโดยตามปิดแข้งของพระองค์พระองค์ก็ฉันรวมอยู่ฉันเต็มในบาทเหมือนกับสาวกทั่วไปจึงสมควรที่เป็นพระศาสดาผู้นำผู้ทำเยี่ยงอย่างพระองค์พาสาวกทำอย่างนั้นตลอดชีวิตการเดินธุดงค์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เดินธุดงค์เที่ยวไปจนถึงวาระสุดท้ายในอุทยานของมัลลกษัตริย์พอไปถึงพระองค์ก็ทรงตกลงปลงพระชนสิ้นพระชนมายุดับขันปรินิพพานอยู่ในที่นั้นโดยไม่ต้องให้ล่วงไปเป็นหลายวันหลายเดือนหลายปีเป็นวาระสุดท้ายทีเดียวพิจารณาดูเถิดพระศาสดาของเราทั้งหลายพระองค์ไม่มีการทะนงตัวอาหังการมามังการถือตัวว่าเราเป็นศาสดาแล้วก็จะต้องมีอะไรพิเศษนอกเหนือกว่าสาวกทั้งหลายจะต้องมีการนั่งนอนอยู่กินเป็นพิเศษไม่มีพระองค์ปฏิบัติเป็นเยี่ยงอย่างทุกอย่างสมควรที่เป็นพระศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเราทั้งหลายผู้ยังไม่สิ้นความทุกข์
ยังไม่พ้นทุกข์ยังมีความทุกข์อยู่ควรหรือเราจะไม่พยายามเอาเยี่ยงอย่างพระองค์การประกอบความสุขแบบอาศัยอมิตรอาศัยวัตถุเป็นความสุขที่ใครๆก็ทราบแล้วว่าไม่มั่นคงที่จะไว้ใจว่าเรามีความสุขไม่ได้ทำความอบอุ่นยึดมั่นยังไม่ได้ถ้าใครยึดมั่นเพราะอมิตรเพราะการมีข้าวมีของมีเงินมีทองมีบ้านมีช่องแล้วก็อิ่มใจจุใจในความสุขอันนั้นวันหนึ่งเราจะต้องทุกข์ใจเราจะต้องเสียใจเราจะต้องลำบากใจและเศร้าใจเราจะไม่มีที่พึ่งทางจิตใจเมื่อสิ่งเหล่านั้นเราพึ่งไม่ได้เดี๋ยวนี้เราพึ่งได้ก็เพราะพระธรรมยังรักษาคุ้มกันรักษาอยู่ถ้าความดีไม่คุ้มครองรักษาแล้วถึงภัยพิบัติขึ้นมาอะไรก็ช่วยไม่ได้เหมือนกับคนบางคนที่มีภัยพิบัติเพราะทำความชั่วความไม่ดีต่างๆแม้แต่จะเขาจะอยู่ในกองเงินกองทองทรัพย์สมบัติก็ตามเขาช่วยเขาไม่ได้เขาก็จะต้องเสียใจเกิดขึ้นเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายควรพินิจสอดส่องพิจารณาเมื่อเราตรวจตราเกิดปัญญาความรู้ละเอียดแล้วเราจะเห็นธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเลิศประเสริฐยิ่งกว่าสิ่งใดทั้งหมดถ้าเราได้เข้าถึงธรรมและปฏิบัติธรรมย่อมนำมาซึ่งความปลอดภัยพระธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมจริงๆผู้ประพฤติธรรมดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้จริงๆไม่ใช่สักแต่ว่ากล่าวเป็นสัจจะเป็นความจริงด้วยความจริงก่อนนี้จะสำคัญแค่ไหนเพียงไรอยู่กับปัญญาของเราที่เราค้นพบถ้าเราสามารถมีจิตใจละเอียดค้นพบได้มากได้ละเอียดเท่าไหร่ความเชื่อมั่นความเสียสละทุ่มเทตรวจถึงความเพียรพยายามสติปัญญาเพื่อให้ได้มาซึ่งธรรมเหล่านั้นมันก็มีกำลังเพิ่มพูนขึ้นอีกมากกว่าบุคคลที่ไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจบุคคลที่ไม่มีความเพียรพยายามที่จะฝึกฝนตนตั้งอยู่ในธรรมอันมั่นคงถูกต้องก็เพราะความที่เขายังไม่เข้าใจในธรรมว่าจะได้เขาเมื่อเขาทำแล้วจะได้ที่พึ่งอย่างนั้นหรือไม่หรือจะได้ความสุขยิ่งกว่าวัตถุที่เขามีอยู่หรือไม่เขาไม่มองเห็นความสุขอย่างอื่นเหนือกว่าที่ความสุขอาศัยรูปอาศัยเสียงอาศัยกลิ่นอาศัยรสอาศัยโผฏฐัพพะอาศัยอารมณ์ที่เขาแสวงหาสะสมไว้ด้วยความที่เขานึกว่าเป็นความดีจึงไม่สามารถที่จะปล่อยวางสลัดออกทุ่มเทเอาความสุขในทางธรรมได้ถ้าหากว่าเราเอาธรรมะมาศึกษาแล้วก็พิจารณาทั้งสองอย่างคือทางโลกความสุขที่เกิดขึ้นจากอมิตรทางธรรมที่เกิดขึ้นจากการประพฤติธรรมเราเข้าพิจารณาให้ละเอียดลอยยิ่งขึ้นไปตั้งแต่ริเริ่มชีวิตจนถึงความตายแต่สิ่งเหล่านั้นอำนวยความสุขอำนวยประโยชน์แค่ไหนเพียงไรเราก็จะได้รู้จักแท้จริงนั้นทั้งสองอย่างนี้เมื่อไหนๆเราก็มีชีวิตขึ้นมาแล้วพระพุทธเจ้าทรงใช้ให้มีปัญญาพิจารณาเพราะฉะนั้นหนทางปฏิปทาที่เรียกว่าอริยมรรคท่านแสดงไว้ครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์อย่างถูกต้องท่านให้ความสำคัญเช่นสัมมากัมมันโตในการงานท่านก็ให้ความสำคัญสัมมาวาจาท่านก็ให้ความสำคัญในการพูดชอบในการทำการงานชอบสัมมาอาชีวะในการเลี้ยงชีวิตเพื่อร่างกายอยู่ได้ท่านก็ให้ความสำคัญเหมือนกัน
เราก็เลี้ยงด้วยสติด้วยปัญญาแต่ไม่ผูกติดไม่หมกมุ่นในความสุขอันนั้นแต่เราได้ความสุขอันนั้นแล้วมาประกอบเอาความสุขอันมั่นคงถาวรจากการประพฤติธรรมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ดำเนินชีวิตของพระองค์อย่างนั้นพระองค์ก็มีสัมมากัมมันโตการงานหน้าที่ของพระองค์ที่จะต้องทำพระองค์ไม่ได้ทอดทุระประพฤติจริยาตวัดของพระองค์เรียกอสงเคราะห์ที่แรกพระองค์ก็สงเคราะห์พระองค์อบรมจิตใจพระองค์ให้มีคนสมบัติจนได้เป็นพระศาสดาผู้สมควรแก่ครูอาจารย์ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแล้วพระองค์มีสมบัติมากมายที่จะแจกความสุขเหล่านั้นให้แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระองค์ก็ทรงทำประโยชน์ยาทัตถจริยาหรือโลกัตถจริยาทรงประพฤติประโยชน์ให้แก่ญาติโลกัตถจริยาพระองค์ทรงประพฤติกระทำให้เป็นประโยชน์แก่สัตว์โลกคือพวกเราทั้งหลายที่ได้รับประโยชน์การศึกษาปฏิบัติได้รับความสงบสุขพอสมควรเพราะจริยานุวัตของพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงกระทำมาสัมมากัมมันโตที่อาศัยพระวรกายที่พระองค์มีอยู่อาศัยพระวาจาที่พระองค์พอสามารถจะพูดเป็นเสียงได้แล้วก็ใช้พระวาจาให้เกิดประโยชน์สัมมาอาชีโวพระองค์ประคับประคองเลี้ยงชีวิตเพื่อให้ร่างกายนี้อยู่ได้เพื่อทำการงานในส่วนนี้เพื่อให้พูดออกเสียงได้ เพื่อจะได้ช่วยเหลือทำประโยชน์โลกัตถจริยาประพฤติเป็นให้เป็นส่วนสำคัญให้แก่โลกทั้งหลายพระองค์มีประชนอยู่ชั่วระยะทำประโยชน์ชั่วระยะ45ปีผลงานของพระองค์อยู่จนถึงทุกวันและก็ยังมีต่อไปอีก 2,000 กว่าปีแล้วใครเล่าในโลกที่จะได้ทำงานอันยิ่งใหญ่และมีผลงานอย่างนี้เมื่อเราตรวจแดดแล้วเป็นประโยชน์แก่มนุษย์แก่เทวดาทั้งหลายโลกทั้งสามผู้ที่อยู่สวรรค์ก็ดีอยู่พรหมก็ดีล้วนจะเป็นบริษัทบริวารของพระองค์ได้จากการประพฤติธรรมและปฏิบัติธรรมเท่านั้นอยู่ในสวรรค์ชั้นไหนก็ดีล้วนจะกุศลได้จากการฝึกฝนอบรมตนนี่เท่ากับว่าพระองค์ทรงพระมหากรุณามีประโยชน์อันยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรเคารพเลื่อมใสในพระองค์แล้วก็เคารพเลื่อมใสในคำสั่งสอนของพระองค์เรียกว่าพระธรรมถ้าผู้ใดตั้งอยู่ในธรรมตั้งเป็นผู้ประพฤติธรรมสืบเนื่องนำคำสั่งสอนพระองค์มาประพฤติปฏิบัติเจริญรอยปฏิปทาตามพระองค์ปฏิบัติอย่างถูกท้วนครบถ้วนสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนญายะปฏิปันโนแบบนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากนำพระพุทธศาสนาต่อเนื่องกันมาถึงพวกเราเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์หมู่ผู้เชื่อฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามนำศาสนาสืบเนื่องมาถึงเราทั้งหลายทุกวัดถ้าไม่มีพระสงฆ์เลื่อยอยู่แล้วทำคำสอนพระพุทธเจ้าก็สลายไปไม่มีใครพาทำเป็นเยี่ยงอย่างแทนพระองค์เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายจะปฏิบัติสิ่งใดจึงมีการกราบการไหว้แล้วกล่าวนะโมตลอดถึงสวดระลึกถึงคุณพระพุทธธรรมประสงค์สดุดีเพื่อแสดงความเคารพไม่ใช่สวดปากว่าเปล่ามือประนมแล้วก็กราบไหว้ด้วยกายด้วยวาจาและด้วยจิตใจเพื่อจะได้รับประพฤติปฏิบัติตามโดยความเคารพโดยความเลื่อมใสถ้าหากเราทั้งหลายเป็นผู้มีปฏิปทาน้อมไปเพื่อความเคารพน้อมไปเพื่อประพฤติปฏิบัติแล้วเท่ากับเราเปิดประตูอันเป็นกุศลย่อมจะหลั่งไหลน้อมเข้าไปมาสู่ให้บังเกิดขึ้นในจิตใจของเราเปรียบเหมือน
แม่น้ำเปรียบเหมือนน้ำที่ตกมาในทิศไหนก็ตามย่อมหลั่งไหลไปสู่มหาสมุทรน้อมไปไหลไปสู่มหาสมุทรทุกทิศทุกทางชั้นใดจิตใจของบุคคลผู้ใดเลื่อมใสแล้วในคุณพระพุทธเจ้าเลื่อมใสแล้วในคุณพระธรรมเลื่อมใสแล้วในคุณพระสงฆ์แล้วปฏิบัติตามคำใดที่พระองค์สอนให้ละก็พยายามที่จะน้อมนึกระลึกให้ละจนกว่าจะหมดสิ้นจากกายวาจาใจของเราทำใดที่พระพุทธเจ้าสอนให้เจริญให้สำรวมให้ปฏิบัติให้มีขึ้นในตัวของเราเราก็พยายามที่จะระลึกนึกอบรมบ่มอินทรีย์ของเราในธรรมนั้นให้มีสมบูรณ์บริบูรณ์ในตัวของเราพยายามชำระจิตใจของเราให้ตั้งอยู่ในฐานะอันผ่องแผ้วเรียกว่าเลื่อมใสคำว่าเลื่อมคำว่าใสเราแยกดูแล้วเหมือนกับวัตถุที่มันเลื่อมมันใสก็คือสะอาดนั่นเองมันไม่มีอะไรมาทำให้เศร้าหมองตรงกันข้ามกับเลื่อมใสสิ่งที่เศร้าหมองก็คือกิเลสสิ่งที่เลื่อมใสก็คือสิ่งที่ชำระกิเลสสิ่งใดเราชำระกิเลสเราควรเลื่อมใสก็คือศรัทธาเชื่อมั่นในคุณพระพุทธเจ้าเชื่อมั่นในคุณพระธรรมเชื่อมั่นในคุณพระสงฆ์เราเชื่อมั่นในกรรมการกระทำของเราต่อคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรารับรองเราทำอย่างนี้เราก็ได้ที่พึ่งอย่างประเสริฐที่พึ่งอันอุดมผู้ใดได้เข้าที่พึ่งอย่างนี้แล้วย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงนี่สัพพะทุกขาปมุจจติเมื่อผู้ใดได้เข้าถึงที่พึ่งอันนี้แล้วย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงมาเราทั้งหลายเมื่อต้องการจะได้ถึงซึ่งความสุขถ้าเรารู้แต่เวลานี้เรายังไม่พ้นภัยภัยจะเกิดขึ้นแก่ตัวของเราทุกภิกขภัยเกิดขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจส่วนร่างกายก็มีความคล่ำคล้าทรุดโทรมโรคภัยไข้เจ็บอยู่มันก็เกิดขึ้นเมื่อไรบางเราก็ได้ข่าวมาบ่อยๆมาทำบุญทำกุศลด้วยกันดีๆเดี๋ยวก็โรคนั้นเกิดขึ้นเดี๋ยวต้องเข้าห้องผ่าตัดเดี๋ยวก็โรคมะเร็งเกิดขึ้นมันเกิดได้ไม่มีในเม็ดไม่มีเครื่องหมายและก็ไม่ทราบว่าเวลาไหนกับบุคคลผู้ใดไม่ทราบว่าเราหรือเขาแค่ไหนเพียงไรนี่เป็นภัยอันหนึ่งที่เราทั้งหลายควรเตรียมตัวไว้ภัยที่สองมรณะภัยก็ดีมันก็ยังมีชราภัยก็ดีถ้าเราอยู่ไปอีกนานๆความชราภาพมันก็จะเพิ่มขึ้นกว่านี้อีกสติปัญญาชราชราภาพมาแล้วก็เราดูเห็นตัวอย่างกลับเป็นเด็กหลงลืมจำอะไรไม่ค่อยได้เห็นหลายคนให้กินแล้วว่ายังไม่ให้กินเราเรียกเขาหามาไม่กินเท่าไหร่ก็บอกเขาเอานี้เดี๋ยวก็บ่นว่าเขาไม่ให้กินอีกอยู่อย่างนั้นเหมือนกับเด็กให้คนเอาใจใส่งอแงหลายอย่างนี่แหละนี่ก็เป็นภัยถ้าเกิดขึ้นแก่เราก็หน้าวิพิจารณาเรียกว่าทุกข์ไปในวัฏสงสารสิ่งเหล่านี้มันเป็นทุกข์ด้วยจึงเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่เรียกว่าภัยเพราะฉะนั้นเราจะแก้ไขได้ด้วยวิธีการอบรมจิตถ้าจิตได้รับการอบรมดีแล้วมีสติดีมีความมั่นคงดีภัยเหล่านั้นไม่สามารถจะครอบงำจิตที่ละเอียดกว่าที่บริสุทธิ์กว่าเนื้อกว่าได้เราไม่สามารถที่จะทำจิตเหล่านั้นให้เป็นไปตามอำนาจได้เพราะเหตุนั้นผู้ที่จะมีอำนาจมีอนุภาพก็ต้องอาศัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์อนุภาพคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระเจ้าพระสงฆ์พระเจ้าแล้วก็พุทธานุภาเวนะนี่ไม่ใช่กล่าวไร้สาระไร้ความจริงเป็นความจริงมีอนุภาพจริงๆธรรมานุภาเวนะพระธรรมมีอนุภาพจริงๆสังฆานุภาเวนะพระสงฆ์มีอนุภาพจริงๆ
สามารถกำจัดสัพเพเตโรคาสัพเพเตพยาสัพเพเตอันตรายาสัพเพเตอุปัฏฐวาสัพเพเตตุนิมิตตังอวมังพลังเวรัสสันตุน่ะสิ่งเหล่านี้วินาศไปสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายภัยก็ดีโรคก็ดีอันตรายก็ดีอุบัติเหตุก็ดีเพราะเหตุใดพระธรรมถ้าหากว่าธรรมไม่สมบูรณ์บริบูรณ์เหมือนกับสติก็ดีปัญญาก็ดีสิ่งที่เกิดขึ้นมันสติปัญญามันรู้ทันให้เราแก้ตัวหลบหลีกได้ทันพ้นภัยอันตรายตลอดจนถึงวันอวสานไปตามเหตุตามปัจจัยสลายไปตามโดยไม่ต้องทำความเศร้าหมองทุกข์ยากไปด้วยความบริสุทธิ์เพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายควรทำความมั่นในจิตใจของเราที่เราทั้งหลายได้ปฏิบัติเริ่มต้นมาตามลำดับอย่าเพิ่งท้อถอยหมดความพยายามพระธรรมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวดีแล้วเราก็ปฏิบัติพระธรรมที่ดีถูกต้องเพื่อเป็นเครื่องอบรมฝึกฝนของเราต่อไปแต่นี้ไปให้ภาวนาต่อไปอีกสมควรแก่เวลาแล้วจึงค่อยเลิกพร้อมกัน